สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucid Trader นะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอคำถามที่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเซตอินเด็กซ์นะครับเทรดวันไหนกำไรเยอะที่สุดผมก็ได้ทำโมเดลขึ้นมานะครับคือแบ็กเทสย้อนหลังนะครับให้มานักลงทุนดูว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยวันไหนเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากที่สุดนะครับผมแบ็กเทสตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับปี2008นะครับถึง31ธันวาปี2016นั่นเองนะครับโดยมีสมมติฐานว่าซื้อที่ราคาเปิดนะครับแล้วก็ขายที่ราคาปิดณวันนั้นๆในแต่ละวันว่าง่ายๆเลยคือเอาราคาโคสนะครับลบโลนะครับไม่ได้พิจารณาข้ามวันแต่อย่างใดนะครับสำหรับแบบสมมติที่ว่าใครเป็นเดย์เทรดนะครับคือซื้อที่ราคาเปิดขายที่ราคาปิดดูว่าผลตอบแทนมันเป็นยังไงแล้วก็แยกออกมาเป็นวันๆให้ดูนะครับผลทดสอบก็ได้ดังนี้นะครับวันจันทร์นะครับจำนวน411วันเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่ลบ 740.89 จุดลบประมาณ740จุดนั่นเองนะครับวันอังคารนะครับลบ295จุดวันพุธลบ62จุดวันพฤหัสลบ418จุดแล้วก็วันศุกร์บวก80จุดนะครับข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับอย่างนึงเลยคือวันศุกร์นั้นคุณจะเห็นได้ว่าเป็นวันเดียวที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับซึ่งจากการซื้อเปิดขายปิดของตัวดัชนีเซตอินเด็กซ์นะครับส่วนผลตอบแทนที่แย่ที่สุดก็คือวันจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งนักทุนก็จะสามารถได้ว่ารู้ได้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเส้นเด็กเนี่ยวันศุกร์นะครับถ้าซื้อเปิดขายปิดเนี่ยมักจะได้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ว่าถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยมักจะได้ผลตอบแทนติดลบนะครับประโยชน์จากการทดสอบนี้นะครับผมทำมาเพื่อให้แบบเป็นข้อมูลในการนักทุนสามารถเห็นหลายๆองค์ประกอบสามารถนำไปต่อยอดได้ว่าอย่างเช่นถ้านักทุนเป็นสายเดย์เทรดนะครับอาจจะไปสร้างเอชนะครับหรือว่าสร้างข้อได้เปรียบของตัวเองในการให้น้ำหนักการเทรดในช่วงวันศุกร์แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเดย์เทรดในช่วงวันจันทร์นะครับเพราะว่ามันเวลาซื้อเปิดขายปิดเนี่ยในช่วงวันจันทร์เนี่ยมันมีโอกาสติดลบมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลย้อนหลังแล้วก็นักทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานหรือว่าพลิกแพงหรือว่าเอาแนวคิดเนี่ยไปทดสอบอย่างอื่นได้นะครับคือพยายามทดสอบหลายๆมุมมองนะครับเพื่อเราให้เห็นองค์ประกอบของตลาดแล้วก็หาสิ่งนั้นเนี่ยมาสร้างข้อประโยชน์ข้อได้เปรียบในการเทรดของเรานะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของ Lucid Trader ของเราด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ